อีกหนึ่งพักไทยสร้างไทยซึ่งไทยทั้งไทยเองเนี่ยก็ถือว่ามีโมเมนตัมใน8พักร่วมเยอะเหมือนกันวันนี้เราคุยกับผู้พันปุ่นค่ะคุณสิทธาธิวารีถึงท่าทีวันนี้คือหลายคนมองว่าตกลงแพจะแตกไหมเพราะถ้าพายกันไป8พักมันอาจจะไปไม่ถึงฝันนะผู้พันปุ่นบอกว่าคือตอนนี้มันเป็นกลไกที่ก้าวไกลเนี่ยถูกสกัดเอาไว้ให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยก็ต้องจัดตั้งแทนซึ่งตอนนี้ยังคงมั่นใจนะคะว่า8พักเนี่ยไม่แตกกันแต่ในขณะเดียวกันมุมมองวันนี้คือเรื่องของการเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีไทยสร้างไทยมีจุดยืนตลอดจะเป็นใครก็ได้คุณผู้ชมใครก็ได้หมายถึงตอนแรกเป็นคุณพิธาก็ได้หรือใน3คนแคนดิเดตของเพื่อไทยจะเป็น3ท่านนี้ใครก็ได้ยกมือขึ้นมาก็ให้หมดแต่มันมีเงื่อนไขคือถ้าคุณจัดตั้งรัฐบาล1 2 3คุณจะต้องไม่มีการสลับขั้วคือไม่ไปรวมกับอำนาจเก่าเพราะจุดยืนของไทยสร้างไทยคือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจเหมือนกับที่ก้าวไกลเขาประกาศเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ว่าพรรคไหนจะบอกว่าไม่อยากจะร่วมกับ8พรรคหรืออะไรก็ได้แต่เงื่อนไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่จะสกัดทางฝั่งของก้าวไกลตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้ยุติการสืบทอดอำนาจของฝั่งเผด็จการขั้วอำนาจเดิมเอาฟังเสียงผู้พันปุ่นค่ะเขาก็ไปกับเพื่อไทยไปกับก้าวไกลได้ถ้าจะแตกนะครับเขาก็ว่าตามพรรคใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าก็ในส่วนของก็จะมีแค่พรรคเป็นธรรมที่เขาบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้เขาก็จะไม่ไปถ้าจะไปรวมฝั่งนู้นอะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองโดยความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างก้าวไกลหรือว่าจะไปอะไรกับเขาแต่ว่าผมมองว่านี่มันคือระบบที่ถูกต้องคือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังว่าประชาธิปไตยเดินหน้าต้องไปเหมือนกับเอาน้ำดีไปผลักน้ำเสียซึ่งเป็นเผด็จการเนี่ยออกไปประชาธิปไตยก็ต้องถือว่าเผด็จการคือน้ำเสียถูกไหมเขาก็ต้องเอาไปผลักแต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราจะแก้ปัญหาน้ำเสียเนี้ยด้วยการเอาน้ำดีไปรวมเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ใช่มันจะขัดหลักการผมก็จะขยับออกแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพรรคแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยคือจะไม่ได้บอกว่าแล้วแต่พรรคมีมติอย่างไรผมก็จะทำตามนั้นคือถ้าพรรคมีมติว่าจะไปรวมโดยที่แบบคุยกันขนาดนี้แล้วก็ไปทิ้งแล้วก็ไปรวมกับทางนู้นเนี่ยผมก็ขยับออกแค่นั้นเองผมก็ออกจากพรรคมาก็จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำอะไรก็ว่าไปครับแต่ว่ายังไม่ทราบเพราะเขายังไม่ได้คุยกันครับเนี่ยค่ะยังไม่ได้นั่งคุยกันอย่างละเอียดนะคะแต่ถามว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมีการเปลี่ยนขั้วแล้วไทยสร้างไทยจะเอายังไงผู้พันปุ่นบอกว่าอันนี้พูดตรงๆนะยังไม่ได้คุยกับพรรคแต่ถ้าพรรคตัดสินใจจะไปเข้าร่วมกับอำนาจเก่าเป็นมติของพรรคแต่ตัวผมเองอ่ะผมไม่อยู่ครับมันผิดกับเจตนารมณ์คุณผู้ชมและผู้พันปุ่นโพสต์ Facebook แบบนี้ค่ะในระบอบประชาธิปไตยหากเผด็จการคือน้ำเสียผู้ที่ไม่ฝักใฝ่เผด็จการย่อมเป็นน้ำดีประชาชนอยากให้นักการเมืองเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสียแต่ถ้าเราคิดเอาน้ำดีไปรวมน้ำเสียโดยอ้างว่าทำให้มันเจือจางนอกจากสิ่งสกปรกจะไม่ลดลงแล้วประชาชนจะผิดหวังและไม่ยอมรับน้ำดีที่ปนเปื้อนนั้นอีกต่อไปไม่แน่ใจกำลังจะส่งสัญญาณถึงใครหรือเปล่าแต่วันนี้ค่ะสรุปจุดยืน8พรรคร่วมในวันเนี้ยที่สมการมันคาดเคลื่อนนิดหน่อยเมื่อวันหนึ่งโจทย์มันเปลี่ยนแต่ละพรรคจะเป็นยังไงจุดยืน8ภาคีเนี่ยนะครับอย่างพรรคก้าวไกลคือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือจุดยืนของก้าวไกลซึ่งยืนยันมาตั้งแต่ยังไม่ได้เลือกตั้งเลยส่วนเพื่อไทยวันนี้บอกต้องจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จจุดยืนและโจทย์มันเปลี่ยนไปคุณผู้ชมครับต่อมาพรรคร่วมรัฐบาลอีกพรรคหนึ่งก็คือนี่ฮะพรรคของอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัธาที่บอกว่าพรรคประชาชาติสนับสนุนเพื่อไทยเป็นแกนนำถัดมาเมื่อสักครู่เราได้ฟังไปแล้วนาวากาตรีสิทธาธิวารีบอกไทยสร้างไทยคือปราบเผด็จการนี่ครับถัดมาพรรคเพื่อไทยรวมพลังในวันที่โจทย์เปลี่ยนเคารพมติ8พรรคเป็นคำพูดของหัวหน้าพรรคนะครับส่วนพรรคพลังสังคมใหม่ให้โอกาสเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลถัดมาอีกพรรคหนึ่งคือพักนะฮะคุณผู้ชมครับพักเป็นธรรมพร้อมเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลจะจับมือไปด้วยกันส่วนพักของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก้าวไกลถอยเปิดทางให้เพื่อไทยนี่คือ
จุดยืนของทั้ง8พรรคในวันที่โจทย์มันเปลี่ยนแปลงไปนี่คือ8พรรคที่ยังจะจับมือกันต่อนะคะทฤษฎีข้าวต้มมัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังคงใช้ได้อยู่แต่ถามว่าอยู่8พรรคแค่นี้เสียงมันพอไหมมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะต้องเดินหน้าไปพูดคุยที่ใช้คำว่าล็อบบี้ก็ได้เจรจากับสวหรือว่าสสเพื่อจะให้เสียงเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็จะตั้งรัฐบาลได้แต่ทีเนี้ยจะไปไหนจะหันหน้าไปหาใคร